0296611640 02-496-1164ทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1240 02-496-1164สุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SVBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตกุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กษัตริย์ทุกชนในวันนี้ส่วนอัตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็โทรมาได้ที่เบอร์024961163 02-496-1163 ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร02-496-1164 02-496-1164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับขอบคุณครับขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอบูชากราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเถียมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกลูกก็ขอความเจริญสุขเจริญธรรมแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมอาตมาภาพก็มาสนทนาธรรมกับญาติโยมทุกวันอังคารฮะทุกวันอังคารนะใครมีข้อคิดมีคำชี้แนะอะไรก็ส่งกันมาคุยกันเพราะนั้นเราถือว่ามาสนทนากันนะฮะ
ไม่ได้มาเทศมาสอนอะไรเพราะว่าเราก็ยังศึกษาเราก็ฝึกฝนจิตใจกันมนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมก็เช่นกันเราก็ต้องฝึกฝนนะฮะได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้แถมได้พบธรรมะคำสอนที่จริงแท้แน่นอนหลักธรรมคำสอนที่ดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงซึ่งเราได้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยไม่ได้พิกลพิการอะไรก็เรียกว่าสมบูรณ์แล้วแล้วก็ทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไม่โมฆะไม่โมฆะไม่เกิดมาไม่เกิดด้วยสัญชาตญาณก็ตายโดยสัญชาตญาณเหมือนพวกนกหนูพวกสัตว์ทั้งหลายจะเห็นว่าพวกสัตว์เนี่ยมันเกิดมาเนี่ยมันโดยสัญชาตญาณเนี่ยนะมันหาอยู่หากินขยายเผ่าพันธุ์กันเราก็ระวังภัยกันโดยสัญชาตญาณถึงเวลาก็แตกดับตายจากกันไปถ้ามนุษย์มีแค่นี้ก็ไม่ต่างกับนกหนูโอ้โหเรียนรู้ฝึกฝนมาขนขวายหาอยู่หากินมีครอบครัวเนี่ยถึงเวลาก็แก่ก็ตายก็ไม่ต่างอะไรกับนกหนูกับสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นมนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการพัฒนาจิตใจเนี่ยฝึกฝนตัวเองทั้งพฤติกรรมทางกายวาจาทั้งภาคจิตใจทั้งภาคความรู้ปัญญาให้รู้เหตุรู้ปัจจัยนะฮะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันก็ทุกข์โดยธรรมชาติอยู่แล้วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวปวดหนักปวดเบาเดี๋ยวหิวข้าวหิวน้ำเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็แตกดับตายจากกันไปเนี่ยมันก็มีธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมดาธรรมะคือธรรมดาเนี่ยถ้าเราเห็นมันเป็นธรรมดามันก็คือธรรมะแต่เราไม่เห็นเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างที่เราคิดอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้จัดอยู่ในฐานะที่เป็นไปได้เลยมันตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาปัญญาให้เห็นตามที่มันเป็นตามเหตุเป็นยังไงผลก็เป็นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยแต่บางคนก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราทำเหตุอย่างนี้ผลไม่เป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นทำกรรมไม่ดีแต่เขาทำไมอยู่สุขสบายเขาช่อราษฎร์บางหลวงแต่มันอยู่สุขสบายกลายเป็นว่าเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวมันมีเหตุปัจจัยอะไรอื่นเข้ามาด้วยไม่รู้ว่าเขาทำบุญกุศลไว้ในอดีตมากน้อยเท่าไหร่มันก็ส่งผลแต่เหตุกรรมที่ไม่ดีมันเขาทำไว้เนี่ยเดี๋ยวก็ผลมันก็ต้องตามมาเหตุยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเหตุเนี่ยมันก็รวมปัจจัยทั้งเวลาอากาศเนี่ยเวลาอากาศสถานที่รวมกันหมดเหมือนเราปลูกมะม่วงเนี่ยจะเอาเมล็ดก็ดีเอากิ่งที่เขาตอนไว้ก็ดีมาปลูกไม่ใช่ว่าเกิดแล้วเป็นมะม่วงเลยมันก็ต้องอยู่ที่ดินด้วยใช่ไหมต้องอยู่ที่ดินอยู่ที่การใส่ใจรดน้ำให้ปุ๋ยรดน้ำอยู่ที่อากาศเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยอื่นมาประกอบด้วยอันนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงสอนนะฮะสอนให้เรารู้เหตุรู้ปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยอันนั้นอย่าพึ่งปักลงไปเลยว่าเอ๊ะฉันทำบุญไว้มากมายฉันรักษาศีลให้ทานกลับไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยบางคนก็คิดอย่างนั้นนั้นดูเหตุปัจจัยบางทีเราทำกรรมดีนะเราช่วยเหลือเขาแต่ทำไมเขาก็ยังมาคิดไม่ดีกับเราเนี่ยเบียดเบียนเราทั้งที่เราก็ดีกับเขาก็ต้องดูนะดูเหตุปัจจัยอีกว่าเราทำแค่ไหนเราทำยังไงดังนั้นการทำความดีเนี่ยบางทีถ้าเราหวังให้มันเป็นอย่างที่เราคิดฮะหวังให้ต้องเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เท่ากับเรา
ทำความกังวลให้มันเกิดขึ้นแล้วพอมันไม่ได้อย่างที่เราหวังไม่ได้อย่างที่เราก็เป็นทุกข์คนเราหวังได้ฮะหวังแต่ก็ต้องรู้ตามเหตุปัจจัยเมื่อไม่ถึงไม่สมหวังเนี่ยเราก็ไม่ขัดเคืองไม่เป็นทุกข์เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดในสภาพของจิตใจฮะพุทธศาสนาเน้นในนามธรรมเน้นในเรื่องของการฝึกจิตการพัฒนาจิตใจให้ละบาปอ่ะให้ละบาปนะทำความดีให้ถึงพร้อมเนี่ยชำระจิตของตนให้ขาวรอบในด้านศีลธรรมในด้านสังคมเนี่ยไม่เบียดเบียนกันด้วยกายวาจาเนี่ยละบาปบาปนี่มันเกิดขึ้นในใจฮะมันจะออกส่งผลมาพฤติกรรมทางกายวาจาเราก็ต้องพัฒนาทางด้านจิตใจจิตมันคิดอะไรมันคิดไปในทางที่เป็นอกุศลมีตัวความโลภเนี่ยอยากได้ของเขามีโทสะความโกรธคิดประทุษร้ายเขาไม่ชอบใจเขาอย่างเงี้ยก็ไม่ให้มันส่งผลออกมาทางพฤติกรรมทางกายวาจามันเกิดที่ใจแล้วก็หาทางแก้ดับที่ใจพระองค์ให้ธรรมะเอาไว้เนี่ยให้พัฒนาให้ฝึกฝนในภาคจิตใจเนี่ยอย่างหลักธรรมง่ายๆที่พวกเรารู้กันอยู่พรหมวิหาร4เนี่ยเมตตาเนี่ยกรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยทำยังไงให้มันเกิดขึ้นนะเป็นวิหารเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นธรรมประจำจิตนะเป็นธรรมประจำใจคนเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยมันสังคมมันก็อยู่กันเป็นสุขอะฮะไม่คิดประทุษร้ายกันมีความรักความเมตตาต่อกันเนี่ยยามปกติเราก็มีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันเวลาผิดปกติหรือบางคนตกทุกข์ได้ยากลำบากเนี่ยเราก็มีความกรุณามีจิตใจที่พร้อมที่จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือยามเขาอยู่ดีมีสุขเขาประสบผลสำเร็จแล้วก็พอยินดีกับเขาเนี่ยไม่อิจฉาไม่ริษยาเนี่ยก็เป็นมุทิตามีอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่นิ่งไม่ใช่เฉยไม่ใช่เฉยเมยไม่ใช่เฉยปล่อยปละละเลยการเฉยตัวนี้ก็คือการวางจิตให้เป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปฉันทาคติอคติไม่ใช่ว่าคนที่เราแลกเราก็รับกรุณามุทิตากับคนที่กลุ่มเรารักคนพวกที่เรารักส่วนในคนที่เราไม่รักก็ไม่มีมุทิตาไม่มีกรุณาไม่มีเมตตาอย่างเงี้ยก็เอ็นเอียงเป็นพวกเขาพวกเราเลือกที่รักมักที่ชังนะฮะผักที่ชังออกอันนี้พอเราเป็นกลางแล้วเนี่ยไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามจะเป็นคนที่เราลากก็ดีคนที่เราชังก็ตามก็ต้องทำจิตให้เป็นกลางก็เมตตาหมดให้มันถูกต้องตรงธรรมอะฮะอุเบกขานี่มาคุมมาเป็นตัวปัญญามาคุมมาคุมเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ดีแล้วเราก็ยังไปยินดีกับเขาก็ไม่ใช่เขาทำไม่ดีแล้วเราก็ไปรักไปกรุณากับเขามันก็ไม่ถูกต้องก็ต้องเฉยก็ต้องวางเป็นอุเบกขาเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแหละไอ้ตัวเบกขานี่สำคัญเพราะเป็นตัวปัญญาแล้วเราฝึกให้มันเกิดขึ้นภายในภาคจิตใจเนี่ยมองออกไปมีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อกันฝึกไปเนี่ยไม่ว่าสัตว์ก็ดีคนก็ดีไม่ว่าสภาวะเหตุการณ์อะไรที่ปรากฏเนี่ยมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฮะวางจิตตั้งใจผูกจิตทำใจไว้เลยว่าขอให้มันอยู่ในพื้นฐานของความรักความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยสังคมก็น่าอยู่สังคมถ้ามีแต่ความเอื้อเฟื้อมีความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันได้วางใจกันเป็นเนี่ยใช้ปัญญาเนี่ยคนเนี่ยพูดกันรู้เรื่องใช้ปัญญาเนี่ยเอาปัญญาเนี่ยเอาความรู้เนี่ยมาพิจารณานะมาพูดคุยอย่างว่าละอยู่ลิ้นกับฟันก็ยังกระทบกันบ้างคนอยู่หมู่มากก็ตายคนหลากหลายความคิดหลากหลายหลากหลายความเชื่อหลากหลายความคิดทิฏฐิมานะต่างกันเนี่ยมันก็
สามารถที่จะคุยกันได้เนี่ยมนุษย์เนี่ยสามารถฝึกฝนพัฒนาจิตใจได้เมื่อ2-3 วันก่อนเนี่ยมีข่าวว่าลิงยกพวกตีกันเนี่ยก็ได้ยินมานานแล้วนะฮะบางทีเนี่ยสัตว์มันทะเลาะกันมันคุยกันไม่รู้เรื่อง ก็ยังยกพวกตีกันไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแต่มนุษย์เนี่ยไม่น่าที่จะมาทำร้ายกันเองมาเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยน่าจะพูดคุยกันได้มีภาพจิตใจนะขออภัยนะผมไม่เห็นทางนู้นนะหน้าจอมไม่มีแล้วจะรู้ได้ไงมีคำถามไหมอะไรไม่รู้อ๋อเดี๋ยวครับอาจารย์ทางนู้นถ้ามีคำถามก็ตัดเลยนะก็ถามมาได้เลยนะครับครับอาจารย์ครับก็ไม่ได้ยินอาจารย์ได้ยินที่พูดไหมครับผมได้ยินอาจารย์ครับอาจารย์เสียงค่อยทีนี้มันอยู่ในภาคจิตใจนะภาคจิตใจทีนี้มันจะส่งผลออกมาเราฝึกไว้เป็นวิหารเป็นเครื่องอยู่ของใจเราแล้วเนี่ยเราจะสังเกตแต่ก็พรหมวิหารเนี่ยที่พระเจ้าท่านให้ไว้ก็โยงกับในธรรมะได้หลายชุดแต่ถ้าชุดที่สอดคล้องต้องกันที่สุดก็คือสังหวัตถุ4เนี่ยที่สอดคล้องกันสังหะเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยสงเคราะห์จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นคำว่ารวมสังเหมือนกับสังฆะเนี่ยฮะสังฆะคณะสงฆ์เนี่ยสังฆะรวมองค์ที่รวมจิตรวมใจเนี่ยสังฆะถ้ามาในรูปภาษาไทยก็สงเคราะห์ทำที่สงเคราะห์กันและกันเนี่ยวัตถุสังฆะวัตถุองค์นะฮะองค์วัตถุเนี่ยองค์ที่มาสงเคราะห์หรือว่าองค์ที่มารวมองค์ธรรมเนี่ยรวมองค์ธรรมทั้ง4เนี่ยรวมองค์ธรรมรวมความร่วมกันสังเคราะห์ถ้ามาเหมือนกับว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยสังอะไรสงเคราะห์สังเคราะห์เนี่ยสังเคราะห์เอาวัตถุอะไรมาสังเคราะห์มาทำอะไรอย่างเงี้ยฮะสังเคราะห์เหมือนเอามารวมกันอย่างเงี้ยมาสังเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ขึ้นเนี่ยเพราะนั้นถ้าเรามีพรหมวิหารในภาคจิตใจแล้วมันจะส่งผลออกมาทางพฤติกรรมในภาคปฏิบัติออกมาทางการให้ทานเนี่ยข้อที่1เนี่ยให้ทานสังหาวัตถุมี4ข้อมีทานมีปิยวาจามีอัตถจริยาแล้วก็สมานัตตาเนี่ยข้อที่1ทานเนี่ยการให้เหมือนวัตถุทานในยามปกติฮะถ้าเราเอามาโยงยังไม่ต้องโยงเหมือนทานเนี่ยก็คือการให้การเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อนะซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นวัตถุทานเป็นวัตถุและปิยวาจาเนี่ยก็เหมือนคำที่เป็นที่รักฮะการพูดที่เป็นที่รักคนที่พูดดีเนี่ยใครก็เหมือนก็เป็นที่รักของคนฟังอ่ะคนที่เข้าไปใกล้คนที่มีจิตใจดีงามเนี่ยพูดจามันก็ส่งผลออกมาเป็นปิยวาจาเป็นคำพูดที่เกิดประโยชน์คำพูดที่ไพเราะเนี่ยเป็นคำพูดที่เป็นความสวยงามคำพูดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อัตถกริยาก็เหมือนกับช่วยแรงร่วมแรงใช้กายเนี่ยใช้กำลังเนี่ยใช้กำลังแรงกายเนี่ยช่วยเหลือหรือว่าทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อเพื่อนต่อหมู่คณะอย่างเงี้ยอัตถกิริยาใช้แรงกายสมานัตตาเนี่ยสมานะก็คือความเสมอถ้าเป็นภาษาไทยก็เสมอสมานสามัคคีกันเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันก็คือ
เสมอเนี่ยถ้าเรามีตนเสมอกันเนี่ยถ้าว่าไปแล้วแต่การเสมอในภาษาไทยบางทีก็จะเข้าใจว่าเองได้เท่านี้ใครจะต้องได้เท่านี้เนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้อย่างเงี้ยต้องเสมอกันต้องได้ให้เท่ากันกลายเป็นแย่งชิงกลายเป็นเบียดเบียนกันแต่เสมอในภาษาพระเนี่ยก็คือมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมทุกข์เงี้ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขสุขทุกข์เนี่ยสุขทุกข์เสมอกันนั่นนะเป็นของญาติโยมเสมอเหมือนกับมีต้องให้ได้เท่ากันอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เท่ากันไม่ได้อะไรเงี้ยยังไม่ใช่อย่างนั้นความมีความเสมอกันมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมทุกข์เนี่ยมีความสมานเสมอก็สมานรวมกันรวมจิตรวมใจสมานสามัคคีกันเนี่ยที่มันโยงกับเมตตา โยงกับพรหมวิหารเนี่ย เรื่องการให้ด้วยการเมตตาเหมือนเราอยู่ปกติเนี่ยเหมือนบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านนี้ทำวันนี้อะไรอาหารพิเศษหน่อยก็เอาไปแบ่งกันไปให้อย่างเงี้ยที่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาก็มีกินอยู่แต่เราก็เอาไปให้เนี่ยให้ด้วยความรักความเมตตาความปรารถนาดีต่อกันพอวันนี้พอเขาตกทุกข์ลำบากเนี่ยเหมือนแค่ขณะนี้ฮะบางคนหาอยู่หากินลำบากต้องกักตัวต้องอะไรเนี่ยเราก็ใช้ไอทานของในสังฆวัตถุเนี่ยมาใช้กับกรุณาอย่างการให้ด้วยความกรุณาอยากเขาเห็นเขาลำบากฮะอยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขาอยู่ดีมีสุขเวลาเขาตกทุกข์ลำบากเนี่ยตอนนี้เราจะโอกาสการให้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือกันเนี่ยเขาตกทุกข์ลำบากเขาผู้ด้อยโอกาสกว่าเราพอมีโอกาสเรามีกำลังเราก็เนี่ยช่วยเรียกว่าให้ด้วยกรุณาอันนี้ให้ด้วยมุทิตายังไงก็เหมือนกับเมื่อเขาได้ดีมีสุขเขาเจริญก้าวหน้าก็ให้ก็พอยินดีกับเขาเหมือนเป็นรางวัลแต่มุทิตาเนี่ยก็เหมือนกับอย่างโยมให้ทานทำบุญในวัดเนี่ยก็เรียกว่าจัดอยู่ในมุทิตาเพราะว่าพระก็ไม่ได้เดือดร้อนท่านก็อยู่ดีเนี่ยอาจจะประกอบด้วยความเมตตาด้วยมีความรักความปรารถนาดีอยากให้ท่านอยู่ดีมีสุขแต่มุทิตาคือพอยินดีกับท่านเพราะว่าการทำบุญให้ทานเนี่ยที่วัดเนี่ยก็เหมือนกับมุทิตานะวัดเป็นสถานที่ศึกษาการเล่าเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ที่ฝึกฝนพระเนนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนก็พอมุทิตาพอยินดีเป็นกำลังให้ก็ให้เป็นมุทิตาก็ประสานกันหลักธรรมทั้งสองชุดเนี่ยเมตพรหมวิหารกับสังฆะเนี่ยสังฆวัตถุเนี่ยอย่างปิยะก็เหมือนกันเราก็พูดปิยวาจาใช่ไหมพูดคำที่ไพเราะเนี่ยด้วยความรักความปรารถนาดีเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเราก็พูดให้ชี้ทางเขาเนี่ยให้กำลังใจเขาเนี่ยให้พูดด้วยความกรุณาพูดด้วยความเมตตาพูดด้วยความกรุณาพูดด้วยความมุทิตาเนี่ยพูดพอยินดีกับเขาเมื่อเขาประสบผลสำเร็จอัตถกริยาก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยช่วยแรงร่วมใจเนี่ยทำหยิบจับอะไรได้เนี่ยเวลานั่นก็เราไปเห็นอะไรที่มันไม่สะอาดสกปรกแล้วก็ทำเนี่ยเวลาเขามีกิจกรรมมีอะไรก็ช่วยให้กำลังแรงกายเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อหมู่คณะเนี่ยเวลาเขาลำบากเขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเหมือนช่วงเนี้ยเขาคนบางทีไม่มีวัตถุใช้แรงไปช่วยจัดโต๊ะจัดเตียงจัดของจัดที่พักให้คนเฝ้าระวังเนี่ยพวกติดไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยใช้แรงอย่างอาสาสมัครอะไรต่างๆเนี่ยเขาใช้กำลังนะฮะต้องอดหลับอดนอนต้องคอยช่วยเหลือ
ก็จะอัตถกิริยานะส่งเข้าตรงนี้ได้เหมือนกันเราจะสังเกตดูทั้งพรหมวิหารกับสังหาวัตถุเนี่ยข้อที่4เนี่ยจะแยกออกไปอย่างเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่ไหมอุเบกขาเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมและเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของหลักการเลยว่ามาคุมเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยให้ถูกต้องตรงธรรมและไม่เอ็นเอียงไม่ฝักฝ่ายในฝ่ายใดอย่างครูบาอาจารย์ท่านยกตัวอย่างเหมือนผู้พิพากษาฮะต้องเอาธรรมนำหน้าต้องเอาธรรมเวลาตัดสินคดีอะไรต่างๆเนี่ยตามเอาธรรมเอาตามที่เอกสารนั้นอัยการยื่นมามีเหตุผลยังไงก็ต้องตัดสินตามธรรมแต่ไม่ใช่เอ็นเอียงว่าผู้ถูกกล่าวหาเขาเป็นญาติเราเอ็นเอียงแล้วมีความรักในนั้นก็จะเอ็นเอียงหรือไอ้คนนี้มันไม่พวกเราไม่อะไรก็เอ็นเอียงอย่างเงี้ยก็ผิดหลักการไม่เมตตากรุณาเนี่ยไม่มีมุทิตากับคนที่เรารักคนที่เราชังเพราะนั้น อุเบกขาจึงมาคุมนะเป็นฝ่ายของปัญญาเป็นฝ่ายของธรรมให้ถูกต้องตรงหลักธรรมสมานัตตาก็เหมือนกันที่สังหาวัตถุข้อที่4ฮะสมานัตตาเนี่ยก็เหมือนความกลมเกลียวกันสามัคคีกันนะฮะความเสมอภาคกันไม่เอ็นเอียงในฝักใฝ่ฝ่ายใดไม่มีความทานมีปิยวาจามีอัตถกิริยาเนี่ยให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของหมู่คณะเนี่ยของความสามัคคีของความร่วมแรงร่วมใจกันมันเป็นความสามัคคีก็จัดอยู่ในที่ไม่เอ็นเอียงไม่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตนนั่นแหละฮะเอาประโยชน์ส่วนรวมเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หมดเนี่ยทั้งทางเนี่ยในการฝึกฝนในภาคจิตใจของตัวเองก็ดีในภาคพฤติกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกับสังคมอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านเนี่ยสังคมสิ่งแวดล้อมมันก็เกิดประโยชน์ทั้งในใจตัวเองด้วยแล้วก็สังคมที่เราอยู่ด้วยเพราะนั่นเป็นที่อัศจรรย์นะธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพราะเราศึกษาเราฝึกฝนแล้วเรามาปฏิบัติด้วยเราเรียนปริยัติก็เพื่อมาปฏิบัติเนี่ยให้มันเกิดผลออกมาที่เรียกว่าปฏิเวทให้มันเกิดขึ้นเข้ามาในจิตใจเราทุกคนมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เต็มหัวใจนะที่บอกอยู่ทุกครั้งเพราะมีอวิชชาเนี่ยมันปิดกั้นปัญญามันไม่รู้มันไม่มีวิชาแล้วยิ่งมีตัณหาด้วยเป็นเครื่องผูกมัดร้อยละจิตใจยึดโยงเอาไว้กับไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใครก็รักสุขเกลียดทุกข์ทั้งนั้นใครก็อยากได้รูปดีๆเนี่ยเสียงเพราะๆนี้เป็นต้นมันก็ขนขวายคนนี้ขนขวายมีเท่านี้ไม่พอจะมีเท่านั้นก็เบียดเบียนกันแล้วก็แย่งชิงกันแล้วพระองค์จึงให้หลักศีลเอาไว้ฮะเอาละมันยังมีความโลภความโกรธอยู่มันยังอยากอยู่เนี่ยก็เอาละหาได้หาเอาแต่ว่าอย่าไปละเมิดผู้อื่นก็คือศีลอย่าไปละเมิดผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยคนนั้นมันมียศมีตำแหน่งอยู่ดีมีสุขอะไรเนี่ยไปอิจฉาริษยาเขาเนี่ยก็ไปเบียดเบียนเขาไม่ได้เรามีศีลไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาแล้ววันนี้เราก็มาฝึกในภาคจิตใจเราศึกษาลดละมันเกิดที่จิตเกิดที่ใจก็ดับตรงนี้เกิดเห็นอัตภาวะอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วก็ทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปจึงมีการเนี่ยฮะมาปฏิบัติทำฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันมาช่วยกันพัฒนาจิตใจฝึกฝนในภาคจิตใจเราอาจารย์มีอะไรหรือเปล่าครับทางนู้นมีคำถามครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินครับครับครับมีคำถามมาจากโยมเพ็ญศรีครับอยู่จังหวัดนนทบุรีครับถามมาว่าตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับโควิดมากมายมีทั้งตายและเจ็บป่วยมากมายเวลาที่นั่งสมาธิยังคงมีความนึกถึงคิดถึงในเรื่องต่างๆมากมายจิตฟุ้งซ่านมากทั้งที่พยายามจะมีสติอยู่กับสมาธิอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำไม่ให้จิตของเราฟุ้งซ่านครับ
ครับแล้วก็ต้องมีวิริยะนะโยมมีความเพียรนั่นแหละมันก็เราไปรับข่าวไว้พวกเนี้ยเหมือนพระองค์บอกชำระจิตของตนให้ข่าวรอบก็ต้องละเนี่ยแหละมันคิดอย่าให้ใจอย่ายินดียินร้ายมันคิดก็คิดไปเห็นความคิดเป็นธรรมชาติเนี่ยก็เห็นจิตมันเป็นมันก็ต้องมีความคิดนั่นแหละแต่อย่าไปปรุงแต่งอย่าไปเพลินกับมันละความเพลินไม่เพลินกับพอมันคิดปุ๊บเนี่ยเรารู้เท่าทันเราไม่เพลินกับมันก็ละมาตั้งมั่นเอาไว้ที่พุทโธลมเข้าลมออกเผลอไปก็ดึงกลับมาเห็นมันเป็นนั่นแหละมันเป็นที่ที่เราให้ได้ทำความเพียรอย่ามองเขาว่าเป็นศัตรูอย่ามองเขาเป็นอะไรที่มาทำให้เราเป็นทุกข์อะฮะเห็นความคิดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเห็นมันเกิดเราไม่ไปยินดียินร้ายนะแล้วก็น้อมจิตกลับมาที่องค์กรรมฐานที่เราตั้งไว้เราไว้ตรงไหนล่ะโยมฝึกยังไงดูที่ท้องพองยุบหรือลมเข้าลมออกก็เอาไว้ตรงนั้นถ้ามันฟุ้งมากๆไม่สงบก็เดินใช้จับอิริยาบถเคลื่อนไหวเห็นเท้าขยับเขยื้อนเคลื่อนไปอย่างเงี้ยก็ได้แต่อันนี้ทำให้ดีนะพอดีจิตมันสงบปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นเองโลกเป็นอย่างนี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยมนุษย์สร้างขึ้นทำมาแหละฮะไปเบียดเบียนธรรมชาติธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหตุแต่ละคนก็มีกรรมแตกต่างกันไปฮะบางคนอยู่ในแวดล้อมเนี่ยเขาติดกันแต่ตัวเองไม่ติดก็มีทำเหตุทำอะไรมาดีบางคนติดแล้วรักษาก็หายก็มีบางคนเนี่ยทั้งที่ยังไม่ได้อาการไม่ได้ออกเลยก็ยังเสียชีวิตก็มีเนี่ยตัวอย่างเลยที่ปักช่องเนี่ยตอนนี้ติดกันเยอะแม่ค้าขายหมูในตลาดใส่บาตรเราทุกวันครับภรรยาแกเนี่ยนะจะขับพอขับรถไปแล้วก็รู้ผลว่าตัวเองติดโควิดโอ้ช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตเลยเนี่ยโควิดยังไม่ได้ทำอะไรกายเลยนะฮะแต่มันทำร้ายใจคนเพราะฉะนั้นอย่าให้มันทำร้ายใจโยมนะมันบางทีเนี่ยมันยังไม่มาถึงกายแต่มันเข้าไปถึงใจเราแล้วใจเรากังวลใจเราเป็นทุกข์เนี่ยโควิดมันเข้าไปแล้วมันทำร้ายใจเราอย่างคนที่ว่าเนี่ยก็เสียใจกับครอบครัวเขาด้วยมาใส่บาตรเราทุกวันเนี่ยช็อกเหมือนกับกลัววิตกกลัวแล้วก็คงจะแกอาจจะมีโรคหัวใจโรคความดันอะไรอยู่ด้วยเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะฮะพอรู้ข่าวปุ๊บก็ช็อกเลยเนี่ยมันทิ่มแทงจิตใจโยมอย่าเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปกังวลอย่างนั้นก็สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนึกเนี่ยแล้วก็เวลามันคิดสงสารเขาก็แผ่เมตตาอย่างคนที่เขาเสียชีวิตไปสรรพสัตว์ทั้งหลายทำใจให้โปร่งให้โล่งอย่ากังวลอันนี้มันเป็นนิวรณ์นั่นแหละเวลาเรานั่งภาวนาเนี่ยโยมก็รู้เนี่ยโยมบอกเรานั่งปฏิบัติไม่สงบเลยนั่นแหละไม่สงบก็ไม่สงบครับไอเห็นความไม่สงบนั่นแหละแล้วเราไม่ไปยินดียินร้ายเนี่ยใช้ได้เลยไม่ต้องมานั่งสมาธิไม่ต้องให้มันสงบหรอกเราเจริญสติไงฮะเดี๋ยวมันสงบมันสงบเองแหละมันไม่สงบก็ไม่เป็นไรหลวงปู่ท่านก็บอกสงบก็ไม่ว่าสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่ารู้เฉยเฉยก็คือไม่ไปยินดียินร้ายจะไม่ยินดีร้ายคือเห็นมันน่ะเห็นมันแล้วก็ละความเพลินไม่เพลินไปกับมันไม่ปรุงแต่งไปว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเกิดอย่างนั้นทำไมต้องเกิดกับคนนี้อะไรเงี้ยเนี่ยสภาพจิตที่มันปรุงแต่งเราก็ละให้ไวไม่เพลินไปกับมันก็ใช้ได้ฝึกอย่างนี้ดีแล้วที่มันมีความคิดเรารู้แล้วว่าใช้ได้แล้วมันไม่สงบโยมเพียรนะเนี่ยต้องอาศัยความเพียรนั่นแหละเห็นดีแล้วแหละเพียรละเพียรปล่อยวางอารมณ์ความคิดที่มันเกิดขึ้นให้มาอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็คือเห็นลมเข้าเห็นลมออกเห็นพูดลมเข้าโทลมออกนะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ชัยนะมีอะไรแนะนำโยมไหมครับครับก็ตามที่อาจารย์ได้แนะนำโยมก็
การที่โยมทำสมาธิแล้วรู้กายว่ากายนั่งอยู่แต่จิตไม่สงบก็แสดงว่าโยมรู้ทั้งกายทั้งใจก็แสดงว่าโยมไม่ได้ส่งจิตออกไปข้างนอกไม่ได้ไปทำร้ายใครก็ถือว่าโยมปฏิบัติถูกต้องได้บุญแล้วครับอาจารย์ครับครับรู้ครับมีคำถามมาจากโยมเดชอยู่จังหวัดนนทบุรีครับอาจารย์ถามมา2คำถามครับคำถามแรกถามมาว่าอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องสมถะหรือสมาธิและวิปัสสนาหรือปัญญาเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ครับครับก็เริ่มต้นเหมือนกันแต่ขณะทำเนี่ยต่างกันในสภาวะที่มันต่างกันจำง่ายๆเนี่ยสมถะก็คือจิตอยู่ในอารมณ์เดียวนะสมถะเนี่ยเป็นสมาธิที่สุดของสมถะก็คือฌานรูปฌานอรูปฌานเรียกว่าฌานสมาบัติ8ที่สุดของฌานก็คือเรื่องของจิตล้วนๆจิตที่มีพลังเนี่ยพลังความสงบเรียกว่าสมถะแม้แต่เรากำหนดอะไรเนี่ยให้มันเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยเหมือนเอาอสุภะขึ้นมายกขึ้นมาอสุภะกรรมฐานเนี่ยให้เห็นความน่าเกลียดความไม่สวยไม่งามก็จัดอยู่ในสมถะคือเห็นให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการแต่วิปัสสนาเนี่ยเห็นตามที่มันเป็นกำหนดมันจะเกิดขึ้นมาสภาวะอะไรเกิดขึ้นมาก็เห็นตามที่มันเป็นโดยที่เราไม่ไปยินดียินร้ายเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นเห็นตามที่มันเป็นนะฮะแต่เวลาเราไปกำหนดอารมณ์ของสมถะเนี่ยอย่างกสิณก็ดีอสุภะก็ดีเนี่ยเห็นตามที่เราต้องการให้มันเป็นจำง่ายๆโยมเดชนะสมถะคือความสงบไปแหละก็คือสมาธิของเรื่องจิตวิปัสสนาก็เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความรู้ตามเป็นจริงรู้ตามที่มันเป็นที่สุดของปัญญาก็คือญาณคือความรู้จริงรู้แจ้งเนี่ยตอบแบบร่วมรัดง่ายๆแต่ลักษณะของการฝึกฝนในการปฏิบัติเนี่ยขณะที่เราอย่างก็รู้อนาปานสติเนี่ยดูลมเข้าดูลมออกเนี่ยถ้าจิตไปนิ่งเด่นอยู่ที่ลมเข้าลมออกเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเป็นสมถะแต่ขณะที่เราดูลมเข้าลมออกเราเกิดไปรู้เนี่ยไปรู้ว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ลมมันอยู่ที่อดีตบ้างเราคิดถึงอดีตอย่างเงี้ยมันเผลอไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วพอมันเผลอคิดไปแล้วเรารู้เนี่ยเรารู้แล้วเราเห็นสภาวะที่มันดับพอเห็นมันเกิดดับนี่เราเข้าวิปัสสนาแล้วมันจะเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาเจือกันอยู่ถ้าจิตไปนิ่งอยู่อารมณ์เดียวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมถะแต่ยิ่งไปรู้ไปเห็นสภาวะที่มันปรากฏขึ้นโดยที่เราไม่ได้ไปแทรกแซงไปยินดียินร้ายไปยึดว่ามันทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เห็นตามที่มันเป็นโดยที่ไม่มีใจไปยินดียินร้ายเนี่ยเป็นภูมิวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาก็เหมือนขันห้าเนี่ยเราเห็นขันห้าทำงานเนี่ยวิญญาณละขันวิญญาณก็ไอตัวรู้ไอธาตุรู้นี่แหละวิญญาณละขันเข้าไปรู้รูปละขันดูลมเข้าลมออกสติเป็นเครื่องระลึกเห็นวิญญาณดึงไอตัวรู้ไอวิญญาณละขันเนี่ยไปรู้อยู่ที่รูปละขันคือลมเข้าลมออกทีนี้มันไม่รู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันธรรมชาติของไอวิญญาณมันชอบวิ่งมันชอบส่งออกมันก็ไปสัญญาละขันบ้างสัญญาความจำได้ใหม่รู้บางทีอดีตเราทำอะไรมาแล้วยังฝังจิตทำใจอะไรอยู่ตรงไหนมันก็วิญญาณก็ไปรู้ตรงนั้นตอนที่มันไปรู้ไอ้ตรงสัญญาละสัญญาละขันเนี่ยอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยวิญญาณไอ้ตัวที่จับอยู่ที่รูปละขันมันดับรูปก็ดับวิญญาณก็ดับเดี๋ยววิญญาณไอ้ตัวรู้มันก็มารู้ไอ้ตรงสัญญาละขันอีกไอ้สภาวะที่เราเห็นความเกิดดับที่ไปเห็นมันเที่ยวไปในขันทั้ง4รูปบ้างบางทีก็ไปที่สังขารจิตที่มันปรุงแต่งบ้างปรุงแต่งก็คือเหมือนเราคิดปรุงแต่งไปเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยคิดถึงก็เรียกว่าจัดอยู่ในอนาคตนั่นแหละฮะ
สัญญาคืออดีตสังขารคืออนาคตที่เราปรุงไปปรุงมานั่งนานๆปวดเมื่อยไอ้วิญญาณที่เกาะอยู่ที่สังขารเมื่อกี้เนี่ยมันดับสังขารและขันก็ดับไปด้วยเพราะมาดูมันเป็นที่เวทนาไอ้วิญญาณดวงใหม่มันก็มาเกาะอยู่ที่ไอ้สังไอ้เวทนาและขันเนี่ยเห็นวิญญาณมันไม่เที่ยงมันเกิดดับไอ้วิญญาณที่เรารู้เนี่ยที่เราฟังตอนนี้เราฟังได้ยินอยู่เนี่ยมันมีโสตะวิญญาณว่าเรามีหูมีเสียงมันมีผัสสะกระทบกันก็เกิดวิญญาณก็เกิดตัวรู้ขึ้นมาตอนที่ยังไม่ได้ยินเสียงพูดวิญญาณไม่อยู่ตรงนี้แต่พอเราได้ผัสสะเสียงมันกระทบหูปุ๊บวิญญาณเกิดเลยนั่นน่ะเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนารู้ตามที่มันเป็นโดยที่ไม่เอาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาไม่เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเห็นเป็นแค่สภาวะมันเป็นธรรมชาติธรรมดาที่มันมีเหตุปัจจัยทำให้กันและกันเกิดขึ้นหรืออาจารย์ชัยนะมีอะไรแนะนำโยมไหมครับเรื่องสมถะกับวิปัสสนาโยมเดชใช่ไหมฮะโยมเดชครับอาจารย์ครับครับก็สมถะกับวิปัสสนาก็ตามที่อาจารย์ได้ตอบให้โยมได้ทราบก็คือสมถะก็เป็นวายสงบจิตคือถ้าโยมปฏิบัติแล้วกายสงบหรือว่าถึงในขั้นปิติขึ้นมาก็แสดงว่ากายสงบแล้วก็วิปัสสนาก็เป็นขั้นของตามที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วครับบางทีวิปัสสนาเนี่ยถ้าสัญญาไม่เอาสิ่งที่เป็นอดีตขึ้นมาพิจารณาก็บางทีพอถ้าเรารู้เราก็เอาจิตของเราพิจารณาวิปัสสนาในสิ่งที่อยู่ในกายของเราก็พิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครับอันนี้ก็เป็นการเจริญวิปัสสนามันก็สมถะกับวิปัสสนาก็เป็นคนละส่วนกันแต่ว่าเป็นการปฏิบัติที่วิปัสสนาต้องปฏิบัติต่อจากสมถะครับก็เป็นขั้นต่อของสมถะงั้นโยมเดชก็พิจารณาไปตามนี้ก็ให้เข้าใจว่าสมถะเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาก็จำง่ายๆก็คือจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันครับแต่ว่ามันก็เป็นคนละขั้นกันนะครับอาจารย์ครับก็ใช่ฮะก็เป็นไปได้ทั้ง2อย่างพุทธเจ้าท่านก็บอกฮะยุคานะคะสมถะวิปัสสนาทั้งสมถะวิปัสสนาไปด้วยกันเราติดสงบมันก็เอื้ออำนวยให้เจริญปัญญาได้ดีขึ้นบางคนก็ถนัดสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังบางคนก็ถนัดวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังพระองค์ให้ไว้ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วแต่จริตแล้วแต่นิสัยแล้วแต่นิสัยเขาบางคนทำไม่สงบเลยทำสมถะไม่ได้เลยไม่สงบแต่เห็นความนึกคิดเห็นอารมณ์สภาวะต่างๆชัดนะเห็นสภาวะที่มันเกิดดับก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาพอเราทำไปเราเห็นสภาวะตรงนั้นปุ๊บเนี่ยจิตมันก็สงบไปในตัวก็เป็นสมถะได้พอสงบปุ๊บเนี่ยจิตมันมีกำลังมีพลังเนี่ยมันก็เจริญทำให้วิปัสสนาได้ยิ่งขึ้นเพราะนั้นความสงบก็เป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นเปิดโอกาสมันโป่งฮะอะสมาธิหรือสมถะเนี่ยมันก็ทำเปิดโอกาสให้สมองเนี่ยโป่งมันโล่งมันมีคุณสมบัติของสมาธิมันมีพลังมันโล่งมันโป่งนิวรณ์ไม่มีตอนเนี้ยมันมีแต่จิตที่มันมีใสมันมีพลังมันก็เหมาะควรนะฮะเหมาะควรให้เจริญวิปัสสนาเหมาะควรให้ใช้จิตทำงานก็คือกรรมเป็นกรรมนิยังเนี่ยจิตเหมาะควรกับการงานก็ได้ฝึกฝนเจริญวิปัสสนาให้เข้าถึงมรรคผลและความหลุดพ้นยิ่งขึ้นคำถามอีกคำถามว่าไงนะครับครับอีกคำถามหนึ่งครับโยมเดชถามมาว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองเช่นความโศกหรือว่าความโกรธเป็นเพียงมายาหรือว่าเป็นเรื่องจริงครับถ้าใช้คำว่ามายาเนี่ยมันก็รวมไปหมดแหละเป็นมายาความเจ้าเล่ห์เจ้ากลถ้าตามบาลีนะฮะอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจเนี่ย
โยมใช้คำว่ามายานะครับเป็นเครื่องหลอกนะฮะก็เป็นเรื่องของจิตสภาวะจิตเนี่ยที่เป็นอกุศลคิดอย่างนี้ดีกว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองใจไอ้เศร้าหมองใจจิตที่เศร้าหมองใจมันก็เป็นอกุศลอยู่แล้วเป็นจิตที่ไม่ดีก็เป็นพวกนิวรณ์เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มพวกนิวรณ์ด้วยและอุปกิเลส16ตั้งแต่อภิชาเนี่ยวิสมะโลภความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาความโลภความโกรธความหลงความริษยาความพยาบาทเบียดเบียนอะไรพวกนี้ฮะจิตที่มันเกิดที่จิตมันก็ส่งผลได้ถ้าเราคิดว่าเป็นมายาที่ตรงจิตเนี่ยใช่ถ้าระดับมันได้มันเป็นมายาแต่ทีนี้ถ้ามันไม่ดับล่ะมันก็จะส่งผลออกมาทางพฤติกรรมความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเนี่ยมันออกมาเป็นพฤติกรรมแล้วมันไม่ใช่มายาแล้วมันเป็นเรื่องจริงแล้วไปรักของเขาไปเบียดเบียนเขาเนี่ยมันเหมือนเราโกรธเนี่ยมันเกิดที่จะว่าไปแล้วมายามันเป็นสภาวะนั่นแหละสภาวะที่เกิดขึ้นภายในภาคจิตใจเนี่ยถ้ามันส่งผลออกมามันก็ออกมาทางพฤติกรรมทางกายวาจามันก็เป็นเรื่องจริงแล้วจริงๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงแหละเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่จิตที่มันหมักหมมที่มันสะสมอารมณ์เหล่านี้เอาไว้เนี่ยมันก็เป็นเขาจึงบอกว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองนะฮะเครื่องเศร้าหมองใจใจเศร้าหมองมันก็เป็นอกุศลนะหรืออาจารย์ชัยชนะมีอะไรเนี่ยขยายให้โยมอีกสักหน่อยนะครับครับคำถามครับกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่ปรากฏก็คือปรากฏในจริงๆมันก็คือปรากฏเป็นสิ่งที่เรารู้ก็เหมือนกับเป็นสิ่งปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่เกิดกับเราก็เป็นเรื่องจริงครับแต่ว่ามายาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปปรุงแต่งใช่ไหมครับอาจารย์บางทีเราไปปรุงแต่งเรื่องที่มันเกิดจากความจริงให้มากไปกว่านั้นก็เหมือนกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าประมาณนั้นครับอาจารย์ครับไปปรุงแต่งทีนี้ก็ถ้าบอกว่ามายาบางเรื่องก็อาจจะไปทําให้จิตที่เศร้าหมองในเรื่องที่เป็นจริงอยู่แล้วนี่ดูเหมือนไม่เศร้าหมองก็เหมือนกับไปปรุงแต่งอีกครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามายาเป็นเรื่องที่เอาไปปรุงแต่งกับเรื่องจริงครับแต่ว่าจิตไอ้เครื่องเศร้าหมองเนี่ยผมเห็นว่าเป็นเรื่องจริงครับอาจารย์ใช่ๆก็ถ้ามายาในบาลีเนี่ยเค้าแปลว่าอะไรความเจ้าเล่ห์เจ้ากลมายาความเจ้าเล่ห์เจ้ากลก็เหมือนพวกนักแสดงอ่ะพวกมายาเนี่ยมายากลเนี่ยความหลอกลวงอ่ะแหละมายากลที่เขาใช้แต่คำที่โยมเดชใช้เนี่ยคำว่ามายาหมายความว่าสิ่งที่เป็นภาพลวงตาเป็นมายากลใช่ไหมฮะเป็นภาพลวงตาเนี่ยเป็นภาษาไทยแต่ในภาษาบาลีก็เป็นคนที่เจ้าเล่ห์เจ้ากลนั่นแหละ คนที่ไม่จริงใจก็เป็นเรื่องจริงตามศัพท์นะฮะตามศัพท์แต่ความเข้าใจที่โยมถามเมื่อกี้เข้าใจอยู่ครับใช่มันก็เป็นสภาพที่เกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วไอ้พวกกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจเนี่ยมันก็ส่งผลออกมาหมดแหละมันก็เป็นเรื่องจริงที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองจิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรทุกมันต้องมีคนเราเกิดมาต้องมีทุกสังขารมันเป็นทุกอยู่แล้วอย่าไปทำยังไงมันก็เป็นทุกแต่ทุกแต่ร่างกายอย่าให้ใจมันเป็นทุกก็แล้วกันมันต้องเจ็บมันต้องปวดมันต้องหิวต้องร้อนต้องปฏิบัติมันอยู่ตลอดปีตลอดชาติแต่เราก็รักมันเสียดายมันหวงมันแต่มันก็ทุกให้เราอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่ารักเป็นทุกเรารักตัวเราเนี่ยเป็นทุกจริงๆหิวต้องหาน้ำหาข้าวมาให้มันร้อนต้องหาความเย็นมาให้มันปวดเมื่อยเจ็บต้องหายามาให้ใครมันจะมาลำบากยิ่งกว่าตัวเราพอเรารักมากเราก็ต้องเป็นทุกข์มากฉะนั้นการปฏิบัติตนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะยิ่งมามีคนอื่นมาให้เราปฏิบัติด้วยยิ่งเราต้องเหนื่อยมากขึ้นอีกแต่คนมองไม่เห็นนะทั้งท่านที่อยู่กับทุกข์เนี่ยคนมองไม่เห็นหรอกมันละเอียดอ่อนเราอยู่กับความเจ็บความแก่ความตายเนี่ยคนมองไม่เห็นพอไปเห็นนี่ตกใจกลัวก่อนฟันเรายังไม่เคยหักพอหักมันตกใจมันหักได้ยังไงผมเราไม่เคยงอกมันงอกได้ยังไงตกใจเราไม่เคยเจ็บได้ยังไงไม่เคยคิดพอมาตายก็เอ๊ะเราจะตายแล้วหรือเนี่ยตายได้หรือเนี่ย
ให้มันตายจริงๆตายให้เราดูจริงๆแต่กรรมฐานเนี่ยมันฝึกไว้ก่อนหมดฝึกแก่ฝึกเจ็บฝึกตายไว้ก่อนหมดเห็นความแก่ในตัวเราก่อนเห็นความเจ็บในตัวเราก่อนเห็นเลยว่าเจ็บอย่างไรทุกข์อย่างไรเห็นความตายในตัวเราก่อนว่าตายแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็ตายให้ดูด้วยว่าตายเป็นอย่างไรทุกข์อย่างไรคนที่เห็นเราตายแล้วเขาเสียใจร้องไห้อย่างไรเราคนนั้นตายให้เราดูเราเสียใจร้องไห้อย่างไรแสดงบทให้เราดูหมดมันก็เลยสิ้นสงสัยเกิดแก่เจ็บตายในตัวเราเพราะเราเรียนรู้ในตัวเราหมดแล้วแต่คนเราไม่สนใจนะไม่อยากมองตัวเองไม่อยากมองว่าตัวเองแก่ตัวเองเจ็บตัวเองตายคอยจะเฝ้ามองบ้านโน้นบ้านนี้แก่เจ็บตายแต่คนที่ฉลาดก็คือมองตัวเองอย่างที่พุทธเจ้ามองนั่นเองมันก็ปลงได้ก็ยอมรับความจริงก็สบายใจทุกอย่างเพราะความจริงมันมาปรากฏกับขันธ์5เราแล้วเราก็ยอมรับสิพอยอมรับมันก็ทุกดับสบายใจเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704
408-447-4704คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704
วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคัสสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ปฏิบัตินี่ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราทุกข์ก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับเมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกข์ดับที่ตัวเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกข์ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาน่ะที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาปฏิบัติเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานนะกระดูกไปเนี่ยเขาเผาเสร็จแล้วกระดูกนี่เป็นแก้วมาโยมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายๆคนที่เป็นพระธาตุนะโยมนะอุจจาระยังเป็นเลยโยมอุจจาระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุผู้หญิงนี่นะไม่ต้องผู้ชายโยมพระก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษหมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างในเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์เต็มเดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เกศาไม่ไหม้นักขาไม่ไหม้แล้วก็พักเกี้ยวแก้วไม่ไหม้เหลือของพุทธเจ้าเรานอกนั้นจะตรงนั้นจะกลายเป็นธาตุหมดเลยถ้าประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารครับแล้วจึงได้แบ่งไปต้อง7แฟนนะแบ่งพระธาตุพุทธเจ้าไว้ได้ต้อง7แฟนแต่ว่าพวกผ้าสาดกนี่ไม่ไหม้เกี้ยวแก้วไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้และพระอรหันต์ต่างๆที่สำเร็จพวกสารีบุตรพระโมคคัลลานะพอเผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสากบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะระมีสีเหมือนผักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุจะมารวมตัวเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้ไปแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุอยู่Thank you.
จริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำสนากิจวัดถ้ำกิษณาธันวารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 4961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับขอบคุณครับก็พบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจธรรมะสว่างใจเมื่อวัน2วันก่อนฮะ2วันก่อนมีคณะเขาเรียกว่าคณะคณะอะไรนะคณะบุญเดี๋ยวเขามีชื่อกลุ่มเขาชื่อคณะเขาอยู่ลืมแล้วแต่รู้จักกับโยมที่มาช่วยบูรณะถ้ำโยมเขาแล้วก็เป็นรองราชเลขาของสมเด็จพระเทพก็เอาเทียนมาที่เขาทำกิจกรรมขึ้นมาเทียง 3,000 กว่าคู่มันก็ถวายทั่ววัดทั่วประเทศสมเด็จพระเทพท่านทรงอธิษฐานจิตก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะก็ได้เราก็ได้มาคู่หนึ่งแล้วก็ได้ความนะพระมหากรุณาธิคุณจากฟ้าหญิงนะเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เนี่ยฮะได้ที่แถววัดแถวอะไรก็ได้วัคซีนไอ้โควิดเนี่ยแหละชิโนฟาร์มฉีดเดี๋ยววันที่29นี้ไปฉีดเข็มที่2กันที่โรงพยาบาลมงกุฎคีรีวันตรงเนี้ยฮะเลยวัดไปหน่อยก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทุกๆพระองค์นะฮะทำเป็นความช่วยเหลือกันพวกเราก็ประสบนิกรนะฮะก็ทำหน้าที่นะของตัวเองทำหน้าที่ช่วยกันให้เกิดความรักความสามัคคีฮะคนเรานี่มีสมานดัตตาเนี่ยอยู่ร่วมกันสมานสามัคคีกันในศัพท์ทางพระก็มีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมทุกข์กันนะฮะสมานสามัคคีกันเสมอกันหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันวันนี้พูดเรื่องพรหมวิหารที่สงเคราะห์เข้ากับธรรมอีกชุดหนึ่งคือสังหาวัตถุ4ก็น่าจะเหมาะควรในยุคในสมัยปัจจุบันนี้อย่างยิ่งแต่จริงๆธรรมะของพระองค์เป็นอากาลิโกไม่จำกัดการอยู่แล้วแต่ตอนนี้พวกเราก็ต้องอาศัยความเนี่ยสมานสามัคคีเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันด้วยความรักปรารถนาดีมีเมตตามีความกรุณาบางคนเขาลำบากจริงๆนะฮะไม่ได้ทำงานเนี่ยรายได้ไม่มีรายจ่ายก็เท่าเดิมเนี่ยต้องผ่อนบ้านผ่อนรถก็ลำบากทุกกันทั่วหน้าไม่ใช่เฉพาะประเทศเราต่างประเทศก็เหมือนกันมีลูกศิษย์หลายๆคนที่อยู่ที่เคยมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็ดีเนี่ยที่เคยไปเจอกันที่ต่างประเทศก็ดีก็ลำบากนะฮะเขาก็ต้องสู้ก็ต้องประหยัดนี่แหละพูดถึงต้องประหยัดการไปเที่ยวเล่นไปสถานบันเทิงสนุกสนานอะไรก็ไม่ได้ไปแล้วอย่างเงี้ยก็การที่จะไปทำอะไรที่มันใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมันก็ได้ลดน้อยลงดีเปิดโอกาสให้เรารู้จักประหยัดด้วยแล้วทำให้เวลาเรามีอยู่กับครอบครัวได้ความรักความสามัคคีการปรับสารทุกข์สุขดิบมาพูดคุยกันได้ทำกิจกรรมกับครอบครัวอยู่กับบ้านก็ถ้ามองในแง่หนึ่งก็ได้การฝึกฝนด้วยมองในแง่ที่มันเราได้อยู่บ้านฝึกฝนจิตใจได้เห็นสภาวะความเป็นไปเหตุปัจจัยต่างๆมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้
วิกฤตการต่างๆก็เกิดขึ้นทั่วโลกทั้งยุโรปเนี่ยน้ำก็ท่วมหนักนะประเทศจีนอีกเนี่ยน้ำก็ท่วมทั้งภัยพิบัติจากธรรมชาติอย่างเงี้ยภัยพิบัติจากไวรัสเชื้อโรคแล้วแถมยังมีภัยพิบัติจากมนุษย์ด้วยกันอีกเราก็จะเห็นอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ไม่มีเนี่ยไม่มีธรรมไม่มีพรหมวิหารไม่มีสังหาวัตถุเนี่ยมันก็ยิ่งไอ้ทุกข์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยวิกฤตการภัยพิบัติมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อกันเนี่ยก็จะผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดีแต่อย่างน้อยเนี่ยอย่าให้มันเข้ามาถึงใจเนี่ยมันเข้ามาถึงกายแต่อย่าให้ใจเจ็บปวดอย่าให้ใจเป็นทุกข์เป็นกังวลเนี่ยทำได้ไหมในหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราแสดงเอาไว้เนี่ยก็ให้รักษาที่จิตรักษาที่ใจทุกกายอย่าให้ใจเป็นทุกข์กายมันเป็นของธรรมชาติอยู่แล้วมีความเสื่อมความเจ็บเป็นธรรมดาความพัดพากจากคนที่เรารักทรัพย์สมบัติที่เรามีมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมดาเหตุปัจจัยมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทำยังไงให้ใจเป็นอิสระบ้างเห็นโลกตามที่มันเป็นโดยที่ไม่เอาเราให้ไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเข้าไปยึดวันนั้นอุปทานขันธ์ทั้ง5พระองค์จะบอกเป็นตัวทุกข์นะขันธ์5เนี่ยรูปกับนามกายกับจิตเรานี่แหละถ้าเราไปยึดมันก็ทุกข์ทันทีแหละถ้าเราเห็นตามที่มันเป็นมันก็ผ่อนคลายได้ปล่อยวางได้ก็เห็นตามที่มันเป็นทุกข์มันก็เบาลงน้อยลงถ้าเราน้อมจิตเข้าไปเห็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเกิดดับจิตน้อมเข้าสู่พระไตรลักษณ์ก็เห็นธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่สภาวะนึงก็ดับแตกสลายดับไปทำไงให้จิตใจตัวนี้แหละให้มันงอกงามเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นถ้ามันยังมีอาสวะที่มันยังมีกิเลสหน่อเนื่องเกาะกินอยู่ในหัวจิตหัวใจอยู่อย่างน้อยมันก็เป็นอาสวะที่เป็นกุศลอย่างมนุษย์สมบัติเทวสมบัติเป็นที่มาที่ไปได้ถ้าทำให้ดีก็ให้มันหลุดพ้นไปเลยถอนอัตวาทุกทานเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในกายออกเสียได้เนี่ยกายตามความจริงพระโสดาบันเนี่ยละสักยะทิฏฐิความเห็นผิดในกายได้แล้วท่านก็ยังมีครองเรือนมีครอบครัวมีลูกมีหลานยังอยู่กินแบบคารวาสประดับตกแต่งร่างกายเนี่ยนะอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยหรือนาอนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาอุบาสกในครั้งพุทธกาลท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็ยังมีครอบครัวครองเรือนอยู่ยังก็วางใจอย่างนั้นนะเมื่อใดก็ตามที่มองดูอวัยวะของตัวเองก็ดีของผู้อื่นก็ดีว่าสวยว่างามว่าเที่ยงเนี่ยเรียกว่ามีความคิดผิดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงพระโสดาบันเห็นตามที่มันเป็นแล้วจิตท่านมีพระไตรลักษณ์อยู่ไม่ลังเลสงสัยเลยในหลักธรรมคำสอนในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยเรียกว่าวิจิกิจฉาได้ไม่บูชากราบไหว้อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายทั้งปวงเชื่อกับศักยภาพของตัวเองที่จะพัฒนาตัวเองให้หลุดพ้นได้ให้พ้นจากทุกข์พ้นจากปัญหาได้คือเนี่ยไม่ลังเลนะวิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยศีลพัตตปรมาสเนี่ยไม่หยิบฉวยเอาข้อวัดพดถือศีลพดอะไรผิดๆไม่รูปคำศีลวัดข้อวัดพวกลัทธิศาสนาอื่นหรือแม้แต่กระทั่งคิดว่าไม่คิดว่าศีลเนี่ยเฉพาะแค่ศีลเนี่ยทำให้ตัวเองหลุดพ้นมากกว่าศีลก็มีใช่ไหมฮะต้องประกอบไปด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเราอย่าด้อยค่าตัวเองอย่าประมาทในตัวเองเราสามารถที่พัฒนาตัวเองได้เป็นพระอริยบุคคลได้เป็นพระครองเรือนเป็นพระโสดาบันเนี่ยครองเรือนได้โยมเอาให้ได้เอาให้ถึง
เชื่อมั่นตัวเองว่ามีบุญมีบารมีสามารถที่พัฒนาตัวเองได้โยมก็ศึกษานะทำธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เปิดฟังสดับบ่อยๆโสตมยปัญญาเนี่ยได้ฟังได้ยินมันก็ทำให้เกิดปัญญาได้เราได้เรียนรู้เนี่ยศึกษาเดี๋ยวนี้ก็มีนะทั้งในตำรับตำราเนี่ยในโลกของอินเทอร์เน็ตเราก็อยากรู้พระสูตรอะไรเราก็พิมพ์เข้าไปดูไปรู้ไปอ่านแล้วก็น้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติเอายังไงก็ตามนะอย่าให้จิตใจเศร้าหมองจิตใจเศร้าหมองมันก็เป็นอกุศลแล้วเด็ดกังวลจิตเป็นทุกข์จิตฟุ้งซ่านเนี่ยจิตเศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยเป็นกังวลเนี่ยพวกนี้พอรู้ว่ามันเกิดมาก็พยายามล้างพยายามขัดพยายามขจัดมันให้มันน้อยลงอ่ะให้มันน้อยลงหมดไปอย่างโยมที่ถามมาเมื่อต้นชั่วโมงก็นั่นแหละมันคนเราก็อยู่ด้วยความคิดนะฮะอย่างน้อยมันคิดไปในทางที่ดีก็ยังดีนะถ้ามันยังคิดไม่ได้ก็ให้คิดไปทางที่เป็นกุศลเออมันเป็นอย่างนี้ก็คิดไปนะใช้ธรรมวิจยะเนี่ยเฟ้นธรรมขึ้นมาไข้ควรแล้วก็น้อมอ๋อมันเปลี่ยนไปตามกรรมคนเราทำกรรมยังไงไว้ก็ได้ผลอย่างนั้นเหตุปัจจัยมันมีในอดีตชาติเราทำอะไรไว้บ้างก็ไม่รู้นะเคยฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ผลมันก็ส่งผลได้เพราะฉะนั้นเราเชื่อหลักกรรมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปโทษคนนู้นโทษคนนี้แล้วฮะมันก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยมันเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเนี่ยอิทัปปัจจยตาเรียกให้หมดกระบวนความเลยเพราะความไม่รู้แหละอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้สังขารทั้งหลายมันปรากฏมันปรุงแต่งขึ้นมาปรุงเป็นบุญบ้างบาปบ้างเพราะสังขารเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจะมีวิญญาณไอ้วิญญาณมันก็เข้าไปยึดไอ้ตัววิญญาณนี่แหละที่มันเข้าไปขันห้าเนี่ยปรากฏแล้วมีตัวรู้มีวิญญาณละธาตุเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปนั่นก็เกิดนามรูปขันห้าครบแล้วเนี่ยรูปมีรูปคือร่างกายนามก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะมีรูปนามเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะก็คืออายตนะนี่แหละฮะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตรงนี้สำคัญเพราะเราต้องใช้ชีวิตประจำวันตาต้องดูหูต้องฟังเวลามีผัสสะมีรูปมีเสียงมากระทบมันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยพออะไรรูปดีๆก็รู้สึกสบายเสียงเพราะๆก็รู้สึกสบายอย่างนี้เป็นต้นอาหารอะไรอร่อยก็รู้สึกสบายอะไรที่มันไม่ถูกนั่นก็รู้สึกว่าไม่สบายก็เรียกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์นะฮะก็เวทนาปรากฏเพราะมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะไอตอนนี้ขนาดนี้ที่พอผัสสะกระทบเนี่ยมันเกิดแล้ววิญญาณมันเข้าไปรู้เข้าไปรู้อารมณ์หูได้ยินเสียงก็เรียกว่าโสตวิญญาณตาได้ยินก็จักขุวิญญาณเนี่ยวิญญาณเข้าไปมีอารมณ์ของจิตของวิญญาณเข้าไปรู้ในอารมณ์นั้นๆพออารมณ์นั้นๆปรากฏเนี่ยแล้วดูมันเกิดมันจะเกิดเวทนานะฮะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาตัวนี้ทั้งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีหรือบางทีก็เรียกไปอุเบกขาเฉยๆตัวนี้เป็นกลางๆถ้าเราฝึกฝนเนี่ยเราละเออสุขก็รู้เนี่ยสุขก็เฉยทุกข์ก็วางมันยังไม่เกิดตัณหาตอนนี้แต่พอเราไปยินดียินร้ายนี่มันเกิดแล้วเนี่ยเกิดตัณหาความอยากเนี่ยตรงนี้ถ้าเราตัดได้เราฝึกเนี่ยตาเห็นรูปเห็นตามที่มันเป็นไม่มีเราเข้าไปยึดว่าทำไมรูปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ปรุงแต่งไปจนทำให้เกิดตัณหาทางเดินของจิตการฝึกฝนมันก็เป็นอย่างนั้นทำไงให้เรารู้เท่าทันมันนะฮะว่าอายตนะเราต้องใช้ตลอดในโลก
ตาต้องมองออกไปหูต้องได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็กระทบธรรมอารมณ์ความนึกคิดอยู่ตลอดเวลาทำให้เห็นสภาวะสิ่งเหล่านั้นตามที่มันเป็นโดยที่เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไปยินดียินร้ายนั่นแหละมีคำถามมาจากเพจวัดถ้ำเขาบอกขออนุญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับผมตั้งสัจจะจะสวดมนต์ภาวนาบทพระคาถาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอิติปิโสตามกำลังวันถ้าหากว่าวันไหนไม่สะดวกในการสวดมนต์ตามกำลังวันผมควรจะทำอย่างไรดีครับขอคำแนะนำด้วยครับตามกำลังวันมันไม่เข้าใจตามกำลังวันสวดมนต์ตามกำลังวันเอาคำหลวงพ่อสนองนะโยมนะโยมวิชัยคำสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินตอนนี้เรามีโรคโลภโรคโกรธโรคหลงอยู่ทำยังไงให้โรคโกรธหลงเนี่ยมันน้อยลงเบาบางหมดไปจะด้วยวิธีอะไรก็ตามสวดมนต์เนี่ยมันก็เกิดการเตรียมฮะการเตรียมจิตเหมือนการวอร์มฮะหลวงพ่อสนองท่านเปรียบเหมือนยาทาเนี่ยการจะกินยาเป็นโรคเนี่ยมันทั้งทาทั้งกินก็จะได้ประโยชน์มากกว่าการก็คือการภาวนาก็คือการทำสติเจริญสมาธินะฮะภาวนาคำเดียวโยมคงเข้าใจนะภาวนาเนี่ยคำนี้บางทีมันศัพท์ภาษาไทยมันก็ทำให้แปลเพี้ยนไปเนี่ยภาวนากลายเป็นท่องบ่นพึมพำเป็นการบริไอเขาเรียกว่าภาวนาทำเป็นแบบบ่นสวดคาถาอะไรที่มันทำให้มันศักดิ์สิทธิ์มันขังอะไรพวกนี้คำว่าภาวนาในภาษาบาลีคือทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นศัพท์ภาษาไทยสมัยใหม่ก็เรียกพัฒนาจิตใจให้เราให้สูงขึ้นอะไรที่ไม่มีทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นคำว่าภาวนาอย่างเขาเรียกว่าจิตตภาวนาเนี่ยก็พัฒนาจิตของตัวเองปัญญาภาวนาก็พัฒนาความรู้ปัญญาให้เกิดขึ้นหรือถ้าเรียกว่ารวมๆว่าสมถภาวนาเนี่ยวิปัสสนาภาวนาทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นดังนั้นการบางทีเราก็เรียกบริกรรมเนี่ยคำสวดพวกนี้เนี่ยการบริกรรมภาวนาอย่างพุทโธเนี่ยก็เหมือนคำบริกรรมเหมือนกันก็เป็นบริกรรมพุทโธก็นึกถึงคุณพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วก็ใช้พระนามขององค์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ใช้คำบริกรรมว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็เป็นคำบริกรรมภาวนาก็เหมือนเป็นการเบื้องต้นนะฮะเป็นการเตรียมเบื้องต้นเหมือนเรานักกีฬาเนี่ยก่อนจะลงแข่งก็วอร์มเนี่ยเหมือนวอร์มบริกรรมตัวนี้ภาวนาแต่ไม่เข้าใจที่โยมถามนะตามกำลังวันถ้าหากว่าวันไหนไม่สะดวกในการสวดมนต์ตามกำลังวันผมควรจะทำอย่างไรดีครับขอคำแนะนำด้วยเวลาเราตั้งสัจจะอะไรก็ตามนะฮะพอเราไปตั้งสัจจะแล้วเนี่ยสัจจะแปลว่าตั้งใจจริงถ้าเราจริงใจลงไปตรงไหนจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะสวดมนต์หรือเรื่องราวอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญตรงนั้นว่าสัจจะเนี่ยมันทำให้เราเหมือนเราให้มีพลังนะฮะไม่หล่อแหละเหมือนตั้งสัจจะว่าเราจะทำสิ่งนี้เนี่ยก็ต้องทำให้สำเร็จถ้าเป็นคนเสียสัจจะมันก็กลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือฮะถ้าเราไปรับปากใครไว้เนี่ยตั้งรับปากกับใครไว้แล้วเราทำไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยขาดความเชื่อถือเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างเงี้ยโยมก็พิจารณาตัวเองดูการตั้งสัจจะอะไรก็ต้องคิดนะต้องทำให้ได้อาจารย์ชัยชนะมีอะไรแนะนำโยมไหมครับวิชัยครับก็ตามที่โยมว่าสวดอิติปิโสตามกำลังวันนี่ผมเคยเห็นครับอาจารย์ว่าอย่างวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสตามวันเกิดเนี่ยครับจะตรวจกี่จบเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นครับที่เห็นมานะครับอาจารย์ก็น่าจะเป็นงั้นเหมือนกับว่าที่เขาถามนี่สมมตินะครับว่าวันจันทร์สวด7
7ครั้งเนี่ยครับก็สวดแบบนั้นนะครับแต่ทีนี้ว่าผมก็ว่ามันเป็นแค่อุบายตรงนี้ก็เหมือนเราสวดมนต์ก็แค่ทำจิตอุบายทำจิตให้สงบเพราะฉะนั้นจะสวดกี่จบก็แล้วแต่มันก็ทำจิตให้สงบครับมันก็คิดว่าที่เขากำหนดมานั้นหรือว่าที่เขามีมาก็คือให้เป็นอุบายเท่านั้นเองครับอาจารย์แต่ในความเป็นจริงก็คือเราสวดบทไหนก็ได้ครับที่อาจารย์ได้บอกโยมไปครับว่าเราทำให้จิตสงบเท่านั้นเองครับอาจารย์ใช่ครับเขาบอกว่าบทคาถาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก็คืออิติปิโสนะฮะนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บทสวดพระรัตนตรัยให้รู้ความหมายด้วยก็ดีโยมให้มันซาบซึ้งฮะนึกถึงคุณท่านให้มันซาบซึ้งเข้าไปในหัวจิตหัวใจมั่นคงเลยในพระรัตนตรัยถึงเราไม่สวดแต่เรามั่นคงแล้วในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมั่นคงอยู่ในหัวใจเนี่ยก็ใช้ได้หรือให้ดีนะสาธยายเนี่ยบทก็ภาษาพระก็เรียกสัทธายะเนี่ยสาธยายพระสูตรหรือข้อเนี่ยพระสูตรต่างๆฮะที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยแล้วก็มาใช้จริงมาใช้กับชีวิตจริงๆสวดแล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วยก็ได้ประโยชน์มากขึ้นตรงนั้นมีอะไรไหมครับอาจารย์ถามมาจากแม่ชีวรรณาครับถามมา2ข้อข้อ1บอกว่าเวลานั่งสมาธิก็ง่วงเวลาสวดมนต์ก็ง่วงอยากจะช่วยให้ช่วยแนะนำครับว่าจะทำยังไงครับให้ไม่ง่วงครับอาจารย์สวดก็ง่วงแล้วก็ง่วงถ้าเราเอาในพระสูตรที่พระองค์ไปโปรดพระโมคคัลลานะฮะพระโมคคัลลานะเนี่ยก็ง่วงพระองค์ก็บอกให้ที่ครูบาอาจารย์ที่ยังพอจำได้ถ้าผิดยังไงอาจารย์ชัยนะช่วยตอบด้วยนะครับเพราะว่าคือให้หายง่วงอะฮะก็คือเอาถ้านั่งง่วงก็เดินอย่างเงี้ยยืนเดินลูบหน้าลูบตาน้ำลูบหน้าลูบตาแล้วก็แงนดูดาวขนไก่ปั่นหูอะไรที่อรรถกถาเขาบอกอะฮะถ้าที่สุดแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้จริงๆก็ให้ผูกใจไว้พักสักตื่นนึงพอรู้ตัวปุ๊บก็ลุกเลยไม่ไหวจริงๆก็พักผ่อนแต่ถ้ามันเป็นโดยจริตนิสัยเนี่ยอย่างที่พระองค์ไปโปรดพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านให้ดูเขาเรียกว่าทำแสงทำโอภาสทำความสว่างเหมือนอาทิตย์เราจำบาลีไม่ได้เหมือนเราอยู่สว่างนะให้กำหนดความสว่างเหมือนตอนกลางวันเหมือนเราจำอะไรได้เนี่ยตรงกลางวันต้นไม้ตรงนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ทำให้เป็นแสงสว่างเป็นอาทิตย์จันทาเป็นอนุสติเนี่ยลึกนึกถึงความแสงสว่างพระโมคคัลลานะท่านก็ทำอย่างนั้นนะที่ได้ยินมาคือท่านทำตรงนั้นจนท่านมีฤทธิ์นะครับแต่ท่านไม่ได้ปรารถนาฤทธิ์หรอกแต่พอทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้ความง่วงนี่ไม่ใช่มันก็ไม่ขี้เหร่นะมันง่วงเนี่ยพอเราทำความง่วงพอง่วงพอมันข้ามได้มันสว่างเหมือนที่พระมหาโมคคัลลานะท่านได้เนี่ยแสงสว่างแล้วท่านก็ได้ฤทธิ์สามารถที่จะมีฤทธิ์ได้แล้วก็จิตก็เข้าถึงวิปัสสนาเนี่ยก็หลุดพ้นได้เป็นพระอรหันต์ที่เลิศด้วยฤทธิ์คือท่านชำนาญในเจโตวิมุตติแต่จริงๆจะหลุดพ้นด้วยก็ต้องปัญญาวิมุตติด้วยจริงๆพระอรหันต์เนี่ยจริงๆก็ต้องได้ปัญญาวิมุตติหมดนะแต่ว่าที่เราเรียกว่าท่านได้คือชำนาญท่านชำนิบางองค์เนี่ยชำนาญในเรื่องการเข้าสมาธิได้ฌานก็เลยเรียกว่าท่านสำเร็จโดยเจโตวิมุตติแต่การจะหลุดพ้นจากกิเลสได้ก็ด้วยปัญญาแหละฮะมันความง่วงครอบงำสงบนี่แต่ไม่มีวิธีบอกองค์ตัดกับพระโมคคัลลานะใช่ไหมเนี่ยพาท่านขึ้นพระสูตรให้เมื่อเธอมีสัญญาอย่างใดแล้วเกิดความง่วงขึ้นเธอจงทำไว้ในใจซึ่งสัญญาอย่างนั้นให้มาก
จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ก็คือเมื่อกำหนดสัญญานะฮะคิดถึงอะไรเนี้ยเอาสัญญานะเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตวิธีที่สองถ้ายังละไม่ได้เธอควรตึกตองถึงธรรมที่เรียนมาแล้วได้ฟังมาแล้วให้มากจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ก็พิจารณาธรรมะใครควรเคว้นธรรมนะโยมอะไรวันนาใช่ไหมฮะก็ถ้าเอาตามพระสูตรนี่พระองค์ตัดกับพระโมคคัลลานะก็ประมาณนี้ข้อที่สามเนี่ยถ้ายังละไม่ได้เธอควรสาธยายธรรมที่ได้เรียนมาได้ฟังมาแล้วให้มากจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้สี่ถ้ายังละไม่ได้เธอควรหย่อนช่วงหูทั้งสองข้างและลูบตัวด้วยฝ่ามือจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ก็คือเหมือนที่บอกว่าอรรถกถาว่าเอาขนไก่ปั่นหูลูบหน้าลูบตาเนี่ยเอาน้ำลูบหน้าลูบตาถ้ายังละไม่ได้เธอจงลุกขึ้นแล้วลูบในตาลูบหน้าด้วยน้ำเดี๋ยวทิศทั้งหลายแงนดูดาวเนี่ยหกถ้ายังละไม่ได้เธอควรทำไว้ในใจถึงนี่เนี่ยตัวนี้แหละอาโลกสัญญาคือกำหนดความสว่างไว้ในใจเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนทำใจให้เปิดให้สว่างจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ลักษณะเนี้ยครูบาอาจารย์หรือพระอรรถกถาจารย์เนี่ยทำอโลกาสัญญาทำความสว่างจะทำยังไงแล้วก็นั่งอยู่ใช่ไหมง่วงก็ง่วงก็ใช้สัญญาเรานึกเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามีไงให้มันนึกเหมือนเรานั่งอยู่ตอนกลางวันหรือว่าเรานั่งกลางวันไงนึกเหมือนถึงตอนเหมือนตอนกลางคืนอย่างเงี้ยทำได้เนี่ยตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดฤทธิ์อโลกาสัญญาตัวนี้ถ้ายังละความง่วงไม่ได้อีกเธอควรเดินถ้าบอกเธอควรเดินจงกรมสำรวมอินทรีย์มีจิตไม่คิดภายนอกจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ไม่คิดไปภายนอกก็คือนั่นแหละอยู่ที่อิริยาบถการเดินก็เยื่อนเคลื่อนไหวก้าวไปคู้เหลียวกลับแลกลับก็ดูอิริยาบถการเดินข้อ8เนี่ยถ้ายังไม่ได้อีกเธอควรสำเร็จสิงหาสายญาตินอนตะแคงขวานอนแบบราชสีห์สิงหาสายญาตินอนตะแคงขวาช้อนเท้าให้เหลี่ยมกันมีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นเป็นนิดเมื่อตื่นแล้วควรรีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าเราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนและการเคลิบเคลิ้มอีกจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้เนี่ยพระพุทธเจ้าตัดสอนอุบายเพื่อบรรเทาความง่วงเป็นลำดับจนสุดท้ายถ้ายังไม่หายง่วงก็ให้นอนแต่ให้นอนอย่างมีสติเนี่ยเมื่ออุบายแก้ง่วงดังนี้แล้วประทานพระโอวาทอีก3ข้อให้กับพระโมคคัลลานะเนี่ยเธอจงทำไว้ในใจว่าเราจะไม่ชูงวงหรือถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เข้าไปสู่สกุลถ้าพิสู่ถือตัวเข้าไปสู่สกุลด้วยคิดว่าเขาจะต้องต้อนรับเราอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคนในสกุลเขามีการงานมากจะเกิดอิจฉาและอาใจถ้าเขาไม่ใส่ใจต้อนรับเธอก็จะเก้อเขินคิดไปทางต่างๆเกิดความฟุ้งซ่านไม่สำรวมจิตจะหางเหินจากสมาธินี่พระองค์ทรงตัดกับพระโมคคัลลานะ2พระโมคคัลลานะเธอจงทำไว้ในใจว่าเราจะไม่พูดทำอันเป็นเหตุเถียงกันเพราะถ้าเถียงกันก็จะต้องพูดมากและผิดใจกันเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านไม่สำรวมจิตและจิตก็จะห่างจากสมาธิ 3. พระโมคคัลลานะตถาคตไม่สรรเสริญการคุกคีด้วยประการทั้งปวงแต่ก็ไม่ตำหนิการคุกคีไปทุกอย่างคือเราไม่สรรเสริญการคุกคีกับหมู่ชนทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตแต่เราสรรเสริญการคุกคีด้วยเสนาสนะอันสงัดเนี่ยสงัดปราศจากเสียงอื้ออึงควรแก่การหลีกเล้นอยู่ตามสมณวิสัยลำดับนั้นพระโมคคัลลานะได้กราบทูลถามถึงข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมชักนำไปสู่การสิ้นตัณหาเกษมโยคะกิเลสเครื่องประกอบให้จิตติดอยู่เนี่ยพุทธองค์ตัดในเรื่องธาตุกรรมฐานโดยใจความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็ควรกำหนดธรรมเหล่านั้นตอบโยมซะยาวเลยเอาประมาณนี้ฮะก็คือนั่นแหละนะโยมลองเดินไม่หายลองนั่งหน้าล้างตาแงนดูดาวไม่ได้ไม่ไหวจริงๆก็นอน
แต่นอนให้มีสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวพอเรามีรู้ตัวแล้วก็ตื่นทำความเพียรต่อความง่วงจริงๆถ้าเห็นพระบางทีโยมนั่งแป๊บเดียวนั่งคอตกหลับแล้วพวกนี้ไม่ต้องกินยานอนหลับมันไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่มีอะไรแต่หลับแล้วก็ยังมันจิตมันไม่ได้ทำงานนะฮะสติปัญญามันไม่ได้ทำงานมันก็อยู่แค่นั้นลองแก้ไขนะลองเอาถ้ามันไม่หายลองเอาเฟ้นทำไข้ควรสาธยายทำเราเคยเรียนเคยได้ยินอะไรมาลองมาไข้ควรมาพิจารณาทำบทนั้นถ้ายังไม่หายแล้วก็ไปลูบหน้าล้างตาเนี่ยเดินจงกรมลองดูลองแก้ไขดูหรืออาจารย์มีอะไรแนะนำโยมไหมครับโยมที่ถามครับก็ที่อาจารย์แนะนำมาก็ตามนั้นครับเพราะมี8ข้อที่แก้ง่วงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนพระโมคคัลลานะครับก็มีคำถามข้อที่2ครับตามมาของโยมวรรณาถามมาว่าเวลาที่สวดมนต์แผ่เมตตาตอนกวดน้ำเรากวดเปล่าได้หรือเปล่าครับจริงบางทีเราก็ไปติดในรูปแบบนะฮะการที่เราทำความดีเนี่ยบางทีเราไม่มีอะไรเลยแต่เราลึกถึงเนี่ยนึกถึงสิ่งที่เราอุทิศให้ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายญาติเปตาทั้งหลายที่ท่านอยู่ก็ดีล่วงลับไปแล้วก็ตามเนี่ยได้หมดเลยปรารถนาดีแบ่งบุญกุศลความดีที่เราได้ทำแม้แต่ไม่ได้ใส่บาตรด้วยซ้ำทำกิจกรรมอะไรที่เป็นไปประโยชน์เป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งในพระศาสนาหรือในสังคมชุมชนหมู่บ้านเนี่ยความดีทั้งหมดนะฮะจิตใจที่มันมีพลังรื่นเริงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดแล้วจิตที่เราเป็นสมาธิเนี่ยที่ไม่มีนิวรณ์ครอบงำอ่ะจิตที่มันโปร่งมันโล่งเนี่ยเราส่งพลังจิตเนี่ยพลังไอ้จิตตรงนั้นน่ะจิตที่มีสภาวะตรงนั้นน่ะเนี่ยถึงญาติหรือจะส่งให้ใครญาติที่ล่วงลับไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่กระกวดน้ำนี่ก็เป็นอุบายฮะของครูบาอาจารย์ให้จิตเรานิ่งให้จิตเรานิ่งอยู่ตรงนั้นก็เป็นพลังจิตมันสงบแล้วน้ำก็เป็นคุณสมบัติของความสะอาดความชำระล้างสิ่งสกปรกความใสความบริสุทธิ์น้ำเป็นสิ่งที่ถ้าอยู่จำนวนมากๆหลายเป็นทางเดียวก็มีพลังตัวนี้ส่งไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่จะถึงก็จะเป็ดบางจำพวกเท่านั้นเองที่เขารอรับส่วนบุญของเราอยู่เพราะฉะนั้นให้ดีเนี่ยเอาจิตที่มีพลังก็ได้เพราะฉะนั้นจะกวดมีน้ำไม่มีน้ำกวดเปียกกวดแห้งอะไรที่เขาพูดกันนะฮะมันก็ต้องอยู่ทั้งหมดมันก็อยู่ที่ใจที่เป็นกุศลใจที่ไม่มีนิวรณ์ใจที่มีความรักมีความคิดถึงปรารถนาดีกับผู้ที่เราจะส่งไปให้เอาพลังจิตกำลังใจดวงนี้ดีกว่าแล้วให้ได้ตลอดเวลาด้วยให้ได้หมดจะอยู่ตรงไหนแล้วนึกถึงแล้วก็แผ่เมตตากุศลเจตนานาและยิ่งถ้าเราได้ทำขณะนั้นเราได้ทำความดีเนี่ยไม่ว่ากับพระนักบวชหรือว่ากับพญาจกคนเห็นใจหรือเป็นสังคมสงเคราะห์นะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคนตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเป็นความดีทั้งหมดความดีเนี่ยมันมีพลังนะพลังกุศลมีเจตนาที่ดีแล้วก็ส่งให้ได้หมดอาจารย์มีอะไรเสริมให้โยมหน่อยนะครับอาจารย์ครับก็การตรวจน้ำจริงๆแล้วอย่างที่เป็นพิธีกรรมมันน่าจะเป็นมาจากพิธีกรรมสมัยโบราณสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงกวดน้ำถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะใช่ตามนั้นแล้วก็ก็เลยผู้คนก็เลยทำตามนั้นมาโดยกวดตามพระเจ้าพิมพิสารแต่ความจริงก็ตามที่อาจารย์ว่าครับจิตเราเป็นกุศลเราต้องการอุทิศให้ใครตรงนั้นเป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วครับเมื่อเรานึกว่าจะให้บุญนี้ไปแก่ใครอันนั้นก็คือบุญที่เป็นกุศลอยู่แล้วครับยังไงก็ได้รับตามนั้นอยู่แล้วครับอาจารย์ครับครับดีแล้วโยมทำความดีแหละไม่ได้เราได้อยู่แล้วตรงนั้นมีอะไรไหมครับตรงนั้นหมดคำถามแล้วครับอาจารย์ครับก็ในช่วงนี้นะก็ช่วงนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ควรระมัดระวังนะฮะ
ทำตามมาตรการที่เขาบอกกันแหละต้องรักษาตัวเองก่อนบางทีเราไม่รู้มันมองไม่เห็นนะไอ้โรคเนี้ยก็อย่าได้ประมาทการจะไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆทิ้งระยะห่างอย่าเข้าไปในใกล้สถานที่ที่มันแออัดนะที่มีคนเยอะถ้าจำเป็นต้องเข้าไปก็ต้องระวังอย่างที่ตลาดปากช่องเขาก็ปิดแล้วนะฮะเขาปิดตลาดหมดเลยคนมันติดกันเยอะในตลาดอันนี้พระก็พระที่วัดก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตก็อยากให้ญาติโยมฮะอย่าไม่ประมาทนะฮะแต่อย่าเป็นกังวลอย่าได้เป็นทุกข์ทำจิตใจของเราให้เป็นกุศลไว้จะอดมื้อกินมื้อยังไงขอให้ใจเราเข้มแข็งนะเข้มแข็งจิตใจให้มันเป็นกุศลเป็นบุญแต่อย่าให้ใจเราเศร้าหมองแหละอย่าเป็นกังวลใจเศร้าหมองขุ่นมัวถ้าใจมันเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยถ้าไอ้ก้อนกายนี้แตกสลายดับไปเนี่ยมันก็ไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีมันไปตามกับจิตเนี่ยที่จิตที่เราเป็นนะฮะมันเป็นอยู่ตรงนั้นมันก็เศร้าหมองเข้าไปในที่ที่ไม่ดีเพราะนั้นต้องฝึกเอาไว้จิตที่มันมีนิวรณ์อย่างภาษาพระเขาเรียกนิวรณ์นั่นแหละอาจจะไม่ได้เป็นบาปเหมือนที่โยมเข้าใจจิตที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยแต่ภาษาพระนี่ก็เรียกเป็นอกุศลแล้วจิตที่เป็นฝ่ายของอกุศลจิตที่ไม่ดีแต่ถ้าเป็นญาติโยมอยู่บ้านเอ๊ะฉันฟุ้งซ่านฉันไม่เห็นไม่น่าจะเป็นบาปใช่ไหมแต่มันเป็นเครื่องกั้นจิตที่จะทำให้จิตมันเป็นสมาธิที่ทำให้จิตไม่ได้กั้นไม่ให้จิตมันเจริญไม่ได้พัฒนาขึ้นก็เรียกนิวรณ์เพราะฉะนั้นของญาติโยมก็เหมือนกันถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมันเศร้าหมองเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดมาแล้วต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้ได้พลิกนะพลิกทำกิจกรรมทำอะไรให้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละถ้าเราภาวนาเป็นเราก็กำหนดลมเข้าลมออกเราดูลมได้ทั้งวันก็จะเป็นประโยชน์นะต่อทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะฮะในอนาคตเราไม่รู้เลยต้องพบกับวิกฤตการณ์อะไรเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจิตที่ไม่ฝึกไม่เคยฝึกเลยเนี่ยมันก็ยิ่งก็จะเป็นทุกข์มากแล้วก็จะส่งผลไปในภพภูมิที่ไม่ดีคนไม่เคยทำไม่เคยเจริญสติไม่เคยควบคุมจิตใจเลยเนี่ยมันก็ไปฮะไปตามกระแสเราสะสมอะไรไว้แล้วก็เรียกว่าเป็นอาสวะเครื่องหมักดองจิตใจมันก็ไปทางนั้นแต่บางคนที่เขาทำอะไรกรรมไม่ดีอะไรมาเขาพลิกได้เนี่ยอย่างพระองคุลิมาเนี่ยเขาพลิกได้เขาตัดได้ปล่อยวางได้แล้วเนี่ยจิตเขาโปร่งโล่งแล้วไม่มีอะไรมาขุ่นมัวทำร้ายจิตใจแล้วกรรมที่ทำมาแล้วมันก็เป็นเรื่องของขันของขันห้าของกายใจเนี่ยไม่เป็นทุกข์แล้วใจเป็นอิสระแล้วเนี่ยเราได้กายตัวนี้มาแล้วเนี่ยมันเป็นที่ที่เราจะเหมาะควรที่สุดแล้วนะฮะพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องมาตรัสรู้ในมนุษย์โลกอยู่ชั้นสวรรค์เนี่ยก็ต้องมาอุบัติมาเกิดขึ้นในโลกเป็นที่เหมาะควรแก่การฝึกจิตเพราะมนุษย์โลกเนี่ยมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ได้เห็นทุกข์นะฮะเทวดาก็มีแต่สุขละฮะมีแต่สุขทิพย์ของทิพย์มันก็เพลิดเพลินเวลามันก็ล่วงเลยไปเร็วพอหมดพลังหมดวาสนาตรงนั้นแล้วมันก็ต้องกลับมาอีกเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเทวดาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้ดีใจเลยได้เกิดมาเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ตรงไปนู่นแหละพอหมดนั่นแล้วก็ไปนรกไปสัตว์เดรัจฉานแล้วเราได้อัตภาพมาตรงนี้แล้วโยมอย่าให้โมฆะนะช่วยกันฝึกฝนทำจิตใจของเองเนี่ยแหละให้มีพรหมวิหารอย่างที่ตัดอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แสดงเอาไว้เนี่ยพรหมวิหารเป็นที่อยู่ของใจเราเนี่ยแหละให้มีเมตตากรุณานะมุทิตาอุเบกขา
แล้วก็ให้มันส่งผลออกมาทางพฤติกรรมด้วยทานด้วยปิยวาจาด้วยกำลังแรงงานร่างกายอัตถกริยาสมานัตตาเนี่ยทำตนให้เสมอกันมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมทุกข์เนี่ยไม่ถือเนื้อถือตัวตอนนี้เราต้องสามัคคีกันและสมานเสมอสามัคคีและสมานสามัคคีกันอย่าได้แตกแยกกันเลยนะให้รักกันนะเจริญเมตตารักกันให้อภัยกันก็สังคมมันก็น่าอยู่ฮะไม่เบียดเบียนกันวันนี้ว่าอาจารย์มีอะไรไหมฮะตรงนั้นครับก็อยากจะฝากโยมว่าในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับก็ตามที่อาจารย์ได้ให้กับโยมคือในข้อสังฆวัตถุ4ในข้อสมานัตตาความสามัคคีนะครับเป็นเรื่องสำคัญก็ขอให้โยมร่วมกันครับที่จะคิดแก้ไขในการที่จะแก้ไขให้ปัญหาโควิด19นี้พ้นไปก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐบาลเขาก็พยายามที่จะหาวัคซีนต่างๆมาให้เราหรือแม้กระทั่งว่าจะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปก็ด้วยการให้เงินเรามาทางออนไลน์ต่างๆนะครับก็เป็นวิธีแก้ของรัฐบาลส่วนเราก็ต้องดำเนินการที่จะช่วยกันป้องกันไม่ว่าจะเป็นสวมแมสหรือว่าเว้นระยะห่างครับหรือว่ามันไปในที่ที่มีบุคคลหรือว่าคนพลุกพล่านการช่วยกันแบบนี้ก็เป็นการสามัคคีเป็นข้อสมานัตตาในสังฆวัตถุ4ครับก็ในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลเมืองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการสมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขอให้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพเทวดาทั้งหลายปกป้องคุ้มครองญาติโยมนะทั้งบุคลากรการแพทย์นะผู้ที่เสียสละก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยปราศจากโรคภัยก็ขอให้อยู่มีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นบุญกุศลที่พวกเราได้ทำนี้ก็ส่งก็ขอให้มีอานิสงส์ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเทอญเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชี